ใครจะเป็นนำเสนอไปคุยกับเจ้าของโครงการนะแล้วหลังจากเราคุยกันแล้วเราก็จะมานำเรียนกับประชาชนนะต้องการเห็นอะไรแต่ถ้าเราสื่อการร้องเพื่อที่ว่าการที่เราจะทำที่เพราะว่าประชาชนจะได้เป็นต้องเสียพลังคอยต้องการนะครับที่จะมาครับมีความเข้าใจส่วนละครกันเนาะได้ครับไม่จำเป็นต้องคนเดียวนะแค่แต่ทางนี้เลยว่าใครช่วยกันอธิบายแต่ระหว่างที่เราคุยกันด้วยใครนะครับไม่เป็นไรครับเนาะวันที่5กันยายน2559โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้อย่างนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการไฟฟ้าและเทศบาลนครลำปางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านการโยธาการดำเนินการก่อสร้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการก่อสร้างทั้งงานด้านการไฟฟ้าและโยธาโดยงานด้านโยธาเทศบาลนครลำปางจะต้องชำระเงิน 50%ก่อนการดำเนินการและจะชำระส่วนที่เหลือจากการดำเนินการแล้วเสร็จตามการก่อสร้างจริงเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินด้านระบบไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและทรัพย์สินด้านระบบโยธาเทศบาลนครลำปางยินยอมมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปค่าใช้จ่ายด้านการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุน42,925,234 บาทค่าใช้จ่ายด้านโยธาเทศบาลนครลำปางลงทุน38,848,493 บาทระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง270วันพบกำหนดสัญญาในวันที่14กรกฎาคม2562ณปัจจุบันแผนการดำเนินการของการไฟฟ้าได้ตั้งไว้ที่ 90.95% นั่นหมายถึงเดือนพฤษภาคมคือเดือนนี้พ.ศ. 2562แต่งานก่อสร้างจริงตอนนี้ถึง 73.45% ให้ไว้ณวันที่16พฤษภาคม2562ซึ่งตามแผนงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดร่วมกับผู้รับจ้างจุลสัตว์เดนโก้จะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่25กรกฎาคม2562ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ได้กระทำกับทางเทศบาลต่อไปนะครับส่วนปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างเนื่องจากการก่อสร้างขุดร้อยท่อสายระบบแรงต่ำใช้วิธีขุดเปิดผิวถนนทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างหากก่อสร้างวางท่อรับสายโดยการดันท่อจะใช้งบประมาณในด้านการลงทุนด้านโยธาค่อนข้างสูงระบบสาธารณูปโภคเดิมใต้ดินเราไม่มีแบบก่อสร้างที่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาล่าช้าในการก่อสร้างร้อยสายเนื่องจากขุดแล้วต้องไปโดนป่าปาก็ดีไปโดนสิ่งที่อยู่ข้างล่างก็ดีทำให้มันซ่อมและแตกง่ายครับแล้วส่วนพื้นที่ส่วนหนึ่งพื้นที่ถนนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แคบทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรทำงานได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพราะว่าเป็นถนนที่แคบและทำให้เสียงเครื่องจักรจะก้องและดังมากทำให้กลางคืนประชาชนได้รับความเดือดร้อนสำหรับป้ายเตือนป้ายบอกโครงการป้ายบอกการใช้เส้นทางจราจรจริงๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้รับจ้างเรานะครับแล้วก็โดยการที่เห็นมามีการติดตั้งป้ายจำนวน2จุดบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ห้าแยกในขอนาฬิกาหน้าป้อมตำรวจและบริเวณสิ้นสุดโครงการติดตั้งที่สี่แยกวัดบุญวาทวิหารว่าเป็นผู้รับมอบงานทั้งหมดมีคำตอบหนึ่งว่าแบบก็ไม่เรียบร้อยเมื่อวันเซ็นสัญญาเซ็นไปได้อย่างไรเอาหลักฐานมาแสดงที่ว่ามีแบบเรียบร้อยไหมมาอ้างว่าบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยในสัญญาแล้วแบบไม่ชัดเจนไม่เรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญาจ้างไปได้อย่างไรโดยแบบไม่มีหรือมีแต่ไม่เรียบร้อย
งานโยธาที่เทศบาลจ่ายเงินไป30กว่าล้านนั้นต้องยกมอบเป็นทรัพย์สินให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคผมไม่ทราบระเบียบที่ถูกต้องต้องผ่านสภาหรือไม่การที่เทศบาลจะมอบทรัพย์สินใดๆก็ตามให้หน่วยงานอื่นสภาไม่ได้รับทราบไม่ได้รับรู้และเรื่องทั้งหมดนั้นเนี่ยมันควรจะได้ให้สภาทราบตั้งแต่ต้นแล้วถ้าบริสุทธิ์ใจจริงสุจริตจริงต้องการจะทำโครงการนี้ให้ประชาชนเรียบร้อยรับทราบส่วนในการที่จะสอบถามความพึงพอใจและผมไม่มีความเชื่อถือมันตายถึงคนแล้วความเครียดฝนตกน้ำท่วมไม่ได้พูดถึงเลยครับไม่ได้แก้ปัญหาอย่างไรป้ายทำไว้สองจุดเช้าเปิดถนนสายสายผมจะไปธนาคารปิดถนนผมไม่ถอนเงินก็ไม่ได้ธนาคารธนชาติตอนเย็นย่ำค่ำคลินิกหมอหลายคลินิกคนไข้จะป่วยจะตายก็มาก็เข้าไม่ได้บ้างอะไรบ้างนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนในคำตอบที่ว่าป้ายแค่นั้นไม่พอผมจะเรียนท่านประธานว่าผมเคยหาขับรถที่จะไปเข้าทางถนนที่ประวันก็เข้าไม่ได้ปิดหมดจะเข้าตรงซอยข้างโรงแรมเอเชียเข้ามาก็ปิดหมดถ้าไม่มีป้ายอะไรสักป้ายเดียวที่จะบอกผู้รับผิดชอบแล้วจะรับผิดชอบสถานใดอย่างไรเพียงใดภาคเศรษฐกิจที่มันตกต่ำเขาการขายไม่ได้ร้านอาหารหลายร้านต้องปิดเพราะลูกค้ามากินไม่ได้ไหมขอบคุณครับท่านประธานสภาที่ได้รับมอบหมายจากผมได้ต้องให้กับคุณนันท์ผู้ถามเพราะว่าชัดเจนทุกประเด็นคำถามตามที่กระทู้ได้ตอบตามเอกสารทั้งหมดนะครับผมก็นอกจากตรงนั้นท่านเจริญอยากจะได้เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับก็ขอทำเรื่องขอเพื่อเป็น